ในตอนนี้มีชื่อว่าฝึกวินัยการใช้งานความไวแสงนะครับเป็นหนึ่งในหมวดที่มีชื่อว่า Photographic Psychology นะครับแสงนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงในระบบการถ่ายภาพมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราพอจะเดาได้ว่าในสถานการณ์นั้นเราจะถ่ายภาพได้ง่ายหรือว่ายากถ้าแสงมีปริมาณน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นเวลากลางคืนหรือที่มืดโดย make sense เลยเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าแสงมันมีน้อยเราก็จะต้องใช้เวลาที่มากขึ้นเพื่อเปิดรับแสงเข้าสู่เซนเซอร์นะครับระหว่างนั้นหากมีการขยับของกล้องหรือว่ามีวัตถุที่เร็วกว่าความเร็วชัตเตอร์ในเวลานั้นนะครับภาพมันก็จะเบลอในที่สุดขาดความคมชัดนั่นเองอันที่จริงแล้วเนี่ยมีปัจจัยมากมายที่ทำให้เราใช้เวลาน้อยลงในการบันทึกภาพไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้กล้องที่มีขนาดของเซ็นเซอร์ใหญ่มากขึ้นมีเทคโนโลยีในการรับแสงที่เร็วขึ้นหรือการใช้เลนส์ราคาที่แพงขึ้นกว่านี้นะครับเพื่อที่จะมีรูรับแสงตั้งต้นที่กว้างนะครับในพอดแคสต์นี้เราก็จะมาเจาะลึกกันถึงตัวแปรสำคัญตัวแปรหนึ่งนั่นก็คือความไวแสงนั่นเองนะครับในหลักสูตรหลักการถ่ายภาพพื้นฐานของ DOS DIY เราจะเปิดสอนให้คุณเรียนออนไลน์แบบคลิปวิดีโอได้นะครับโดยที่ถ้าคุณสังเกตดีๆผมจะเอาเรื่องของความไวแสงไว้เป็นตัวแปรสุดท้ายที่จะพูดถึงเลย2เรื่องแรกที่จะพูดก่อนก็คือเรื่องของรูรับแสงแล้วก็ความเร็วชัตเตอร์นะครับทำไมล่ะเหตุผลก็เพราะว่าความไวแสงส่งผลกระทบต่อ2 อย่างนะครับนั่นก็คือระยะเวลาที่อาจจะใช้เร็วนะครับหรือช้าลงแล้วก็เรื่องที่2เป็นเรื่องที่ผมยอมไม่ได้นั่นก็คือคุณภาพนั่นเองเพราะ DOS DIY จะสอนให้คุณถ่ายภาพในสถานการณ์ต่างๆด้วยคุณภาพที่ดีที่สุดต่อสถานการณ์นั้นนะครับให้จำง่ายๆว่าถ้ามีการปรับความไวแสงเพิ่มขึ้นเนี่ยคุณภาพของภาพถ่ายที่คุณจะได้มันลดลงนะครับความไวแสงที่มีค่าต่ำสุดคุณภาพของไฟล์ภาพถ่ายจะดีที่สุดส่งผลให้มีสีสันที่ปรากฏในภาพอิ่มตัวและมีความยืดหยุ่นมากในกระบวนการปรับแต่งเมื่อต้องโหลดมาใส่โปรแกรมแต่งภาพนะครับเราจะไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้เลยหากมีการใช้งานตัวแปรนี้ขึ้นมาความไวแสงจึงมักถูกใช้โดยช่างภาพที่ต้องการบันทึกภาพให้ง่ายขึ้นในสถานการณ์แสงที่ยากลำบากนะครับเช่นจังหวะที่ไม่สามารถผิดพลาดได้อย่างการถ่ายภาพจับจังหวะในงานพิธีอะไรอย่างนั้นนะครับมันจะไม่มีโอกาสที่จะให้คุณไปถ่ายซ้ำได้ไงแต่พอมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายท่านนะครับที่เรียนกับเราหรือว่าไอ้พวกลูกศิษย์อะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นความไม่ใส่ใจในตอนแรกนะครับที่ก่อนจะมาเรียนเนาะเขาก็เลือกที่จะตั้งค่าเอาไว้แบบอัตโนมัติเพื่อให้มีค่าความไวแสงสูงๆจนหลายๆครั้งนะครับมันทำให้สถานการณ์ที่ไม่จำเป็นขนาดนั้นก็ไปเลือกใช้ภาพก็จะขาดโอกาสที่จะมีคุณภาพที่ดีกว่าอย่างน่าเสียดายนั่นเองแล้วเราจะฝึกฝนวินัยการใช้งานความไวแสงอย่างไรสำหรับตัวผมนะครับในตลอดเกือบ10ปีที่ผ่านมาที่ผมบันทึกภาพมานะครับก็จะมีการตั้งค่าแบบกำหนดเองเลยว่าจะใช้ความไวแสงให้ต่ำสุดเท่าที่จะเป็นไปได้ผมแทบจะไม่ไปยุ่งกับมันเลยโดยการเลือกใช้งาน2ตัวแปรก่อนนั่นก็คือรูรับแสงแบบกำหนดเองอย่างโหมด Aperture Priority หรือว่าโหมดความเร็วชัตเตอร์แบบกำหนดเองหรือว่า Speed Shutter อะไรเงี้ย Priority โดยที่จะดูมีหลักมันมีหลักง่ายๆก็คือดูค่าความเร็วชัตเตอร์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เช่นสมมุติว่าผมใช้เลนส์ทางยาวโฟกัส50อย่างเงี้ยนะครับความเร็วชัตเตอร์ที่ผมจะบันทึกได้ด้วยมือเปล่าโดยที่ภาพนั้นมีโอกาสเบลอน้อยมากก็คือเศษ1ส่วนด้วย2เท่าของทางยาวโฟกัสคำนวณก็คือ1ส่วน2เท่าของทางยาวโฟกัสก็คือ50ใช่ไหมฮะมันก็จะเป็น1ส่วน100วินาทีขึ้นไปนั่นเองเป็นค่าที่พอจะบันทึกภาพได้แหละแบบที่มีโอกาสเบลอน้อยลงซึ่งถ้าผมลองใช้แล้วมันได้ความเร็วชัตเตอร์ที่ต่ำมากกว่านี้ครับผมจึงจะพิจารณาปรับค่าความไวแสงเพิ่มขึ้นทีละ1ขั้นจนได้ค่าความเร็วชัตเตอร์ที่พอใจง่ายไหมนะครับก็คือดูก่อนว่าสถานการณ์นั้นได้ค่าตามที่ต้องการไหมถ้าต่ำกว่าก็ปรับเพิ่มขึ้นเท่านั้นเองนะครับหรือจะแอดวานซ์กว่านั้นก็ได้ก็ให้ไปกำหนดที่กล้องเลยว่ากำหนดช่วงความไวแสงที่จะเลือกใช้แบบปรับอัตโนมัติให้มันขึ้นลงเองเลยฮะให้กล้องมันคิดไปเองเลยว่าเมื่อความเร็วชัตเตอร์ไม่ได้ตามค่าที่เรากำหนดเอาไว้เนี่ยก็ให้มันปรับขึ้นแค่นั้นเองนะครับการเลือกใช้ความไวแสงที่ดีที่สุดต่อสถานการณ์ก็จะช่วยให้ภาพถ่ายมีคุณภาพดีกว่าการไม่ฝึกอย่างแน่นอนแหละนะครับถึงตอนนี้ลองถามตัวเองดูว่าเราได้มีการฝึกฝนหรือเข้มข้นกับตัวแปรนี้มากแค่ไหนมีวิธีที่จะถือกล้องให้นิ่งโดยที่ไม่ต้องไป
ไปเลื่อนความไวแสงหรือไม่หรือว่าเอ๊ะเราจะไปปรับรูรับแสงให้กว้างขึ้นกว่านี้สักนิดเพื่อให้ความเร็วชัตเตอร์มันเพียงพอต่อสถานการณ์นั้นไหมโดยที่เอาเรื่องของความไวแสงไว้ที่หลังเลยครับถ้าคุณทำได้นะไม่จะเป็นการถ่ายรูปเล่นเป็นงานอดิเรกหรือว่ารับงานเป็นอาชีพก็ตามเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเราละเอียดกับขั้นตอนและทำงานอย่างเป็นระบบมีความใส่ใจกับมันนะครับผลลัพธ์ที่ได้เพียงเล็กน้อยอย่างเนี้ยก็ตามเลยมันก็จะย่อมดีกว่าและแตกต่างออกไปถ้าคุณคิดว่าการถ่ายภาพของคุณคุณภาพคืออันดับหนึ่งหรือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้คุณจะต้องให้ภาพดีที่สุดมาก่อนเนี่ยหลักสูตรRoss Revive แล้วก็เป็นไปในทิศทางนั้นนะครับเอาล่ะสำหรับพอดแคสต์นี้ก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับ